ออมความรู้ออมวิชาออมปัญญาออมสกูลพี่ให้ไปครึ่งหนึ่งป่ะใช่ไหมป่ะคือ CU Tab นะคะพี่ให้ไปครึ่งหนึ่งเพราะฉะนั้นสมาร์ทวันพี่ก็เลยจะให้ไปครึ่งหนึ่งน้องทราบรายละเอียดเรื่องสมาร์ทป่ะขอเวลาพี่หนึ่งนาทีขอพี่บีบหนังสือก่อนค่ะเล่มนี้โอเคไม่แน่ใจว่ามีอะไรเปลี่ยนหรือยังนะเดี๋ยวพี่เช็คให้อีกรอบหนึ่งแล้วเดี๋ยวพี่มาบอกนะคะอันนี้น่าจะไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงนะข้อสอบสมาร์ทหรือมีอะไรเปลี่ยนแล้วป่ะไม่แน่ก็อันนี้สำหรับการสอบสมาร์ทนะคะน้องคะคือเนื่องจากว่าพี่เอาทิวเกตครึ่งหนึ่งคือ35สมาร์ทอีก35มันได้รวมกันแล้วเป็น70เท่ากับเนี่ยเท่ากับ4 UTAP น้องที่พี่ใช้35 35เพราะว่าถ้าพี่จำไม่ผิดคือคนออกสมาร์ทกับคนออกทิวเกตรู้สึกเป็นคนเดียวกันปะแนวข้อสอบแบบไปคือเดียวกันหมดเลยนะน้องขอบอกสมาร์ทกับทิวเกตแนวข้อสอบจะคล้ายๆกันเพราะฉะนั้นเนื่องจากมันสำหรับแบบคนสอบเข้าธรรมศาสตร์พี่ก็เลยหารครึ่งค่ะแล้วก็เอามาเฉลี่ยกันแนวข้อสอบเหมือนกันนะอย่างซีเรียสนะคะแนวข้อสอบก็คล้ายๆกันโอเคค่ะสำหรับคนจะสอบสมาร์ทนะคะพี่ว่าน้องคงรู้อยู่แล้วแหละก็อ่านให้ฟังนิดนึงเป็นพิธีนะคะน้องคะก็จะมีการสอบ4อย่างรู้แล้วใช่ไหมคะการสอบความสามารถด้านคณิตศาสตร์ 30% ด้านอังกฤษ 30% ด้านการอ่าน 25% แล้วก็ด้านความรู้รอบตัวอีก 10% นะคะความรู้รอบตัวเขาถามอะไรที่แบบบุ๋ยมากน้องพี่จำได้ว่าปีพี่ถามว่าไข่แบบเบอร์อะไรใหญ่ที่สุดเบอร์อะไรคะน้องเบอร์ศูนย์นะรู้ใช่ปะปีพี่อ่ะเขามีถามข้อนี้ถามว่าไข่อะไรไข่ฟองอะไรที่แบบไข่เบอร์อะไรที่มันฟองใหญ่ที่สุดอ่ะเก็ตป้าก็คือต้องตอบเบอร์ศูนย์แล้วก็มีอะไรกันมีถามแล้วก็มีถามพวกการเมืองของพี่มีถามแบบฉายานักการเมืองอ่ะแต่พี่จำไม่ได้แต่ว่าถามใครตอนนั้นอะแล้วมีใครกว่ามีเรื่องอะไรสักอย่างที่เป็นเพชรกี่กันหลาดหรืออะไรประมาณนี้มั้งถ้าพี่จำไม่ผิดนะน้องปีพี่นะก็มีถามอย่างนี้แล้วก็มีถามอะไรแปลกๆมากมายค่ะน้องค่ะในข้อสอบความรู้รอบตัวเนี่ยเป็นข้อสอบรอบด้านจริงๆนะคะน้องคะในน้องคนที่แบบติดตามข่าวสารหรือมีความรู้รอบตัวเยอะก็อาจจะมองว่ามันง่ายนะจริงจังแต่ว่าพี่ก็ค่อนข้างโง่นะคะน้องคะเพราะฉะนั้นก็ไม่สามารถเอาทำแล้วก็ซุยนะโอเคไม่น่าจะมีอะไรแล้วก็สำหรับคนที่ต้องการจะสอบสมาร์ทวันน้องก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะคะสมัครออนไลน์ผ่านทางเว็บไซต์นะคะดูเว็บใช่ไหมน้องแล้วก็มี BBA ด้วยสมาร์ทสอบเข้าอะไรน้องรู้ใช่ไหมคะสมาร์ทก็คือสอบเข้าคณะบัญชีที่ที่ธรรมศาสตร์นะคะดีนะน้องรู้ป่ะสอบเข้าสมาร์ทแต่น้องจะแบบน้องจะสบายก่อนเพื่อนพี่จะบอกให้จริงจังน้องเพราะอะไรรู้ป่ะพี่จะบอกอะไรให้น้องถ้าน้องใช้สมาร์ทอะตอนน้องยื่นคะแนนคือสมาร์ทมันจะสอบได้หลายรอบน้องรู้ใช่ไหมคะพี่จำไม่ผิดว่า4ถ้าพี่จำไม่ผิดก็4ไม่ก็5รอบสักอย่างหรืออาจจะมากกว่านั้นพี่ไม่แน่ใจก็คือน้องสอบได้หลายรอบแล้วพอน้องสอบปุ๊บน้องจะเห็นคะแนนแล้วน้องสามารถเทียบแรงกิ้งกับปีเก่าๆได้เก็ตปะคะแนนมันไม่ทิ้งห่างกันมากอะข้อดีของการสอบสมาร์ทข้อดีของการที่น้องเอาบัญชีธรรมศาสตร์น้องจะรู้ผลเร็วมากคือน้องจะสามารถเดาชะตาชีวิตอนาคตของตัวเองได้ในการผลสอบสมาร์ทของน้องอะถ้าคะแนนมันค่อนข้างสูงจะปีเก่าค่อนข้างเยอะคือเดาได้อยู่แล้วว่าน้องติดแน่ๆน้องยื่นได้แล้วพอน้องยื่นปุ๊บแบบมันก็จะจบไปเลยอะคือตอนที่ยื่นผลสมาร์ทถ้าพี่จำไม่ผิดมันจะอยู่ใกล้ๆช่วงรับตรงธรรมศาสตร์ปะใช่ปะวันที่สมาร์ทไปยื่นผลกับวันที่คณะอื่นสอบกันปะถ้าพี่จำไม่ผิดอะเป็นอะไรที่แบบเจ๋งมากก็น้องรู้ผลตั้งแต่ก่อนน้องไปยื่นด้วยสามโมจริงปะน้องเดาได้อยู่แล้วคือถ้าน้องคะแนนสูงมากมันก็โอเคปะแล้วก็มีสัมภาษณ์พี่ไม่รู้ว่าสัมภาษณ์ธรรมศาสตร์ขัดออกปะออกพี่ไม่แน่ใจว่าขัดออกหรือขัด
หรือไม่ขัดออกรอบของจุฬาส่วนใหญ่สัมภาษณ์เขาก็ให้หมดอ่ะปะของจุฬาสัมภาษณ์ให้หมดจริงๆน้องแต่ของธรรมศาสตร์เหมือนมีคนบอกว่าขัดออกไหมก็นะคะก็ระวังเรื่องสัมภาษณ์นิดนึงแล้วกันสำหรับน้องคนที่จะเอานะคะแต่ไม่ต้องเตรียมตัวอะไรไปเยอะหรอกพี่พูดจริงนะเขาไม่ได้โหดเหี้ยมอะไรขนาดนั้นนะโอเคเกริ่นนำพอแล้วค่ะสำหรับสมาร์ทเข้าตัวโจทย์เลยแล้วกันนะคะเริ่มข้อหนึ่งอ้าวหาข้อหนึ่งไม่เจองงAlthough coffee is becoming more popular among Thais, per capita consumption remains quite low at less than 500 grams a year when comparing with 4.5 kilograms in US. แปลว่าอะไรคะแปลว่าถึงแม้ว่ากาแฟจะเป็นที่แบบนิยมมากขึ้นค่ะในหมู่คนไทยแต่การบริโภคต่อหัวนะคะยังคงอยู่ในปริมาณที่ค่อนข้างต่ำก็คือน้อยกว่า500กรัมต่อปีเมื่อเทียบกับ 4.5 กิโลกรัมในอเมริกาค่ะหันปะได้ถูกคำไหมคะข้อนี้มีคำศัพท์ตัวไหนไม่ได้ไหมมีปะเพอร์คาปิต้าแปลว่าอะไรคะเพอร์คาปิต้าแปลว่าต่อหัวค่ะคือแบบอันนี้ก็คือการบริโภคต่อหัวคอนซัมชันมันจะเวิร์บคือคำว่าคอนซูมค่ะคอนซูมเป็นเวิร์บแปลว่าบริโภคเพราะฉะนั้นคอนซัมชันจึงเป็นคำนามแปลว่าอะไรคะการบริโภคในที่นี้ก็คือ per capita consumption remains quite low ก็คือ per capita consumption นะคือการบริโภคต่อหัวนั่นเองเก็ตปะก็คือการบริโภคต่อคนค่ะยังคงปริมาณทั้งต่ำนึกออกปะโอเคเรามาดูกันค่ะน้องคะประโยคนี้ข้อไหนผิดเอ่ยข้อไหนผิดน้องตอบข้อไหน1 2 3 4คะเคยตอบ1มีปะ2อ่ะ3มีปะ4อ่ะที่ไม่ยกคืออะไรคะโอเคไม่แน่ใจหรืออะไรปะโอเคค่ะมาดูประธานของประโยคค่ะน้องคะน้องดูคำว่า although น้องเห็นคำว่า although ว่า although ทำหน้าที่อะไรคะ although แปลว่าอะไรน้อง although แปลว่าถึงแม้ว่าถูกปะ although แปลว่าแม้ว่าทำหน้าที่อะไรคะเชื่อมสองประโยคที่มีใจความขัดแย้งน้องระวังพูดถึง although นึกได้ระวังนิดนึงนะคะน้องถ้าน้องใส่ although แล้วอะไม่มีบัตในประโยคหลังนะไม่งั้นจะเป็นการขัดแย้งซ้อนขัดแย้งและผิดทันทีเข้าใจพี่พูดปะคือเวลาน้องแปลเวลาคนไทยพูดเขาจะพูดว่าถึงแม้ว่ากาแฟได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่คนไทยแต่การบริโภคต่อหัวยังคงค่อนข้างต่ำเก็ตปะน้องจะพูดว่าถึงแม้ว่าแต่ถูกปะถ้าลองแปลเป็นภาษาไทยแต่ในภาษาอังกฤษเขาถือว่า although เป็นตัวที่บอกความขัดแย้งแล้วถ้าน้องใส่บัตลงมาในประโยคที่2ก็คือคำว่าแต่ของเราอะถ้าน้องใส่บัตลงมาอีกอะมันจะกลายเป็นว่าเป็นขัดแย้งเจอขัดแย้งแล้วมันจะเหมือนลบเจอลบกลายเป็นบวกเก็ตปะมันลบคูณลบเป็นบวกการขัดแย้งมันจะหายไปเพราะฉะนั้นห้ามใส่บัตจริงๆตัวเพราะจะใส่บัตจะกลายเป็นขัดแย้งซ้อนแล้วเขาจะถือว่าผิดเข้าใจพี่พูดปะคือโจทย์บางข้อนะน้องต้องระวังนิดนึงนะคะโจทย์บางข้อเขาจะหลอกคือมี although แต่ดันใส่บัตมาให้ด้วยยังงั้นผิดแน่นอนตัวบัตจะผิดแน่นอนเก็ตปะมีตัวใดตัวหนึ่งพอแล้วนะคะออโต้บอกความขัดแย้งบัตก็บอกความขัดแย้งเพราะฉะนั้นไม่ทำแบบคนไทยนะคะใช้ออโต้ก็คือออโต้ไปเลยใช้บัตก็คือบัตไปเลยไม่ใช้คู่กันไม่แปลว่าถึงแม้น้องแปลถึงแม้ว่าแต่เวลาใส่ในภาษาอังกฤษใช้ตัวเดียวเก็ตปะโอเคคำไหนไม่ได้มีไหมอ่ะไม่มีแล้วเนอะโอเคalso แปลว่าแม้ว่านะคะทำหน้าที่เชื่อมสองประโยคที่มีใจความขัดแย้งประธานในประโยคแรกคือคำว่าอะไรคะ coffee ถูกป่ะ verb คือ is ถูกไหมคะประธานในประโยคที่สองนะคะ consumption ถูกไหมคะตัวนี้คือ s 2 verb อะคะ remain โอเคน้องฟังพี่ทันใช่ไหมคะพูดแล้วโอ้ยพี่ไม่ไหวแล้วว่าพี่จะไปหัดพูดที่มันช้าลงพี่พยายามพูดช้าแล้วนะแล้วพี่ก็รู้สึกว่าพอพี่พูดช้าพยายามพูดช้าปุ๊บพอครั้งต่อไปพี่ก็จะสปีดขึ้น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 อีกแล้วแล้วพอพี่มารู้ตัวอีกทีมันก็จะกลายเป็นพูดเร็วไปเสร็จแล้วอ่ะขอโทษนะน้องพี่จะพยายามพูดให้ช้าลงค่ะโอเคนะโอเคค่ะเรามาดูครึ่งแรกก่อนน้องเห็นคอมมาปะดูแค่นี้ก่อนอ่ะตัดที่คอมมา
Although coffee is becoming more popular among Thais ถึงแม้ว่ากาแฟจะได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่คนไทยค่ะน้องคะใช้ more popular ถูกหรือยังคะบอกว่าได้รับความนิยมมากขึ้นใช้ more ถูกไหมคะหรือว่าต้องใช้ popular เติม er หรือใช้ more คะใช้ more ถูกต้องแล้วค่ะ popular ไม่เติม er น้องจำไว้เลยนะพวกที่เติม er นะคะคือขั้นกว่าน้องใช้ er ก็ได้ใช้ more ก็ได้ถูกปะส่วนใหญ่พวกที่เติม er จะเป็นพวกที่แบบพยางค์สั้นๆแล้วเป็นคำพูดส่วนใหญ่จะเป็นพยางค์เดียวพยางค์สั้นๆแล้วก็เสียงสั้นๆพวกเนี้ยมักจะเติม er น้องดูอันนี้ดิพยางค์เดียวปะไม่ถูกปะ popular อย่างเงี้ยน้องจำไว้เลยตัวไหนตัวยาวๆน้องใช้ more ได้เลยเห็นปะ popular beautiful dangerous อะไรเงี้ยนึกออกปะคำไหนคำยาวๆน้อง more ได้เลยอะคำไหนที่มักจะคำที่ใช้ er ลงท้ายด้วย er มันจะเป็นคำสั้นๆพยางค์เดียวเก็ตปะคะเสียงสั้นๆเพียงเดียวพวกเนี้ยมักใช้เออให้ยาวๆหน่อยน้องแบบมอได้ทันทีไม่ต้องคิดเลยน้องอันเนี้ยโอเคเพราะฉะนั้นคำแรกใช้มอถูกต้องแล้วนะคะเรามาดูประโยคหลังประโยคหลังค่ะ per capita consumption remains quite low at less than 500 grams a year ตัดที่นี่ค่ะตัดตรงเว้นดูข้อ2กับข้อ3ประธานในประโยคที่2คือคำว่าconsumption มาการบริโภคต่อหัวนะคะ verb คือคำว่า remains ค่ะน้องคะน้องดูประโยคแรกประโยคแรกใช้ coffee is becoming เห็นปะใช้ present ประโยคหลังควรจะใช้ present ด้วยปะคะควรจะค่ะน้องคะแล้วอันนี้มันก็ไม่ได้เป็นสิ่งที่เป็นอดีตเพราะฉะนั้น remain เติม s ถูกไหมคะ consumption คือการบริโภคใช้ verb เป็นเอกพจน์หรือพหูพจน์คะเอกพจน์เพราะฉะนั้น remain เติม s ถูกหรือยังถูกแล้วค่ะ remains quite low ค่ะก็คือในปริมาณที่ค่อนข้างต่ำก็ถูกต้องแล้ว at less than 500 grams a year ค่ะน้องคะก็คือ remain quite low at less than 500 grams a year ก็คือเขาบอกว่าการบริโภคก่อห่วงคนไทยอ่ะน้อยกว่า500กรัมต่อปี at less than ถูกหรือยังถูกแล้วค่ะ1ถูกแล้ว2ถูกแล้ว3ถูกแล้วผิดที่ข้อ4ค่ะน้องคะไม่ใช้ comparing เปลี่ยนเป็นอะไรคะ compare it เก่งมากถามว่าทำไมถึงใช้เป็น compare it น้องคะประธานหลักตัวที่2มียังมีแล้ว verb หลักตัวที่2มียังคะมีแล้วเพราะฉะนั้น compare ตัวนี้ต้องเป็นตัวขยายหรือเป็น verb แท้คะ verb หลักมีแล้วประธานหลักมีแล้ว compare ต้องเป็นตัว verb หลักหรือ verb แท้คะ verb หลักมีแล้วนะตัวนี้ต้องเป็น verb หลักหรือตัวขยายคะเป็นตัวขยายถูกปะตรงเนี้ยต้องเป็นตัวขยายพี่ถามว่า compare เป็นตัวขยายน้องใส่ได้กี่ตัว2ตัวปะ ing กับ ed ทั้ง3ถูกไหมคะ verb ที่เป็นตัวขยายน้องใช้ได้2ตัว ing หรือ ed ทั้ง3 ing คือประธานทำเอง ed ทั้ง3คือประธานถูกทำค่ะพี่ถามว่าการบริโภคต่อหัวมันจะไปเปรียบเทียบตัวเองหรือถูกคนเปรียบเทียบพะน้องมันถูกคนเปรียบเทียบอยู่แล้วถูกปะในเมื่อมันไม่ได้ทำเองถูกคนทำเพราะฉะนั้นมันต้องใช้ตัวขยายเป็น ing หรือ ed ทั้ง3ค่ะต้องใช้ตัวขยายเป็น ed ช่อง3ค่ะมันจึงเปลี่ยนจาก comparing เป็น compare it with เก็ตป่ะก็คือ compare by ค่ะ by people แต่ละ by people ไว้โดยปกติโอเคป่ะทันไหมคะน้องทันป่ะทันเปล่าพี่พูดเร็วไปอีกแล้วใช่ไหมคะตรงนี้หนึ่งรอบเผื่อน้องไม่ทันนะคะก็คือเนื่องจากประธานหลักในประโยคที่สองคำว่า consumption มี verb หลักคือคำว่า remain ไปแล้วเพราะฉะนั้น verb ตรงนี้คือคำว่า compare ต้องไม่ใช่ verb หลักต้องเป็นแค่ตัวขยายเมื่อมันเป็นแค่ตัวขยายมันจะมีสองเวอร์ชันคือเป็น ing ก็ได้ ed ช่องสามก็ได้ถ้าใช้ ing คือประธานทำเอง ed ช่องสามคือประธานถูกทำถูกปะถามว่า consumption คือการบริโภคอ่ะมันจะไปเปรียบเทียบตัวเองหรือมันจะถูกคนเปรียบเทียบการบริโภคต้องถูกคนเปรียบเทียบถูกป่ะมันไปเปรียบเทียบตัวเองไม่ได้เพราะมันทำอะไรเองไม่ได้เป็นแค่การบริโภคต้องถูกคนเปรียบเทียบถ้าถูกคนเปรียบเทียบถามว่าใช้ ing หรือใช้ ed ต้องใช้ ed ช่อง3เพราะถูกกระทำ by people ก็คือโดยคนถูกไหมคะก็จึงเปลี่ยนจาก comparing เป็น compare it with ทันไหมหนึ่งรอบนะคะสำหรับน้องคนนี้ไม่ทันตรงไหนนะAlthough coffee is becoming more popular among Thais, per capita consumption remains quite low at less than 500 grams a year when comparing with 4.5 grams in the years. แปลว่าอะไรแปลว่าถึงแม้ว่ากาแฟจะได้รับความนิยมมากขึ้นในหมู่คนไทยแต่การบริโภคต่อหัวยังคงปริมาณค่อนข้างต่ำในปริมาณที่น้อยกว่า500กรัมต่อปีเมื่อเทียบกับ 4.5 กิโลกรัมในอเมริกาคำว่า although แปลว่าแม้ว่านะคะ although ทำหน้าที่เชื่อมสองประโยคที่มีใจความขัดแย้งแต่เวลาเราแปลเป็นภาษาไทยเรามักพูดว่าแม้ว่าแต่ปะถึงแม้ว่ากาแฟได้รับความนิยมค่อนข้างมากในหมู่คนได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเนี่ยในหมู่คนไทยแต่การบริโภคต่อหัว
ถูกป่ะเราแปลเราชอบแปลว่าแม้ว่าจุดๆแต่จุดๆป่ะแต่ในภาษาอังกฤษน้องไม่ใช้ although แล้วก็ but แทรกตรงนี้ไม่ใช่นะคะในภาษาอังกฤษเราถือว่า although มันบอกความขัดแย้ง but บอกความขัดแย้งถ้าจะใช้น้องใช้ตัวใดตัวหนึ่งมี although ไม่ต้องมี but ในประโยคที่สองมี but ไม่ต้องมี although เก็ตป่ะใช้แค่ตัวเดียวเพราะเขาถือว่าสองตัวนี้เป็นตัวบอกความขัดแย้งทั้งคู่ถ้าน้องใช้คู่กันมันจะกลายเป็นขัดแย้งซ้อนขัดแย้งเหมือนลบคูณลบมันจะกลายเป็นบวกทันทีเก็ตป่ะเพราะฉะนั้นในภาษาไทยเราพูดว่าแม้ว่าแต่ในภาษาอังกฤษใช้ตัวเดียวนะคะ although ก็ although but ก็ butโอเคไหมเอาตัวเชื่อม2ประโยคค่ะประโยคแรกประธานหลังอยู่ที่คำว่า coffee verb หลักอยู่ที่คำว่า is ค่ะถามว่าใช้ more popular ถูกหรือยังคะได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นในหมู่คนไทยก็ถูกแล้วถูกปะก็ใช้ more กับ popular ถูกแล้วในการแสดงถึงความเป็นขั้นกว่ามีการทำได้2อย่างคือใช้ more หรือไม่ก็ลงท้ายด้วย er คือ er การที่เราจะใช้พวกที่ลงท้ายด้วย er นะคะอันนี้จะใช้กับ verb ส่วนใหญ่ที่ใช้ลงท้ายด้วย er ก็คือจะใช้เป็นพวกที่แบบพยางค์เดียวแล้วก็มักจะเป็นเสียงสั้นๆถ้าเจอคำยาวๆน้องใช้ more ได้เลยเช่นแบบ more popular more dangerous more beautiful นึกออกปะถ้าใช้ er เช่นแบบ fasteraะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะ faster slower อะไรอย่างเงี้ยพวกนี้นะคะมันจะเป็นแบบคำพยางค์เดียวแล้วก็เสียงแบบค่อนข้างต่ำก็คือพวกที่เป็นคำเอ้ยไม่ใช่เสียงต่ำพูดผิดเสียงสั้นส่วนใหญ่นะคะส่วนใหญ่ก็คือถ้าเกิดว่าเป็นคำพยางค์เดียวแล้วก็เสียงสั้นพวกเนี้ยมักจะใช้เป็น er โอเคปะแต่ไม่ใช่ถูกตัวนะน้องระวังด้วยนะคะแค่ส่วนใหญ่นะต่อนะคะเพอร์คาปิต้าแปลว่าต่อหัวนะคะเพอร์คาปิต้าแปลว่าต่อหัวคอนซัมชันเป็นสเวิร์ดคือคำว่าคอนซูมแปลว่าบริโภคค่ะคอนซัมชันเป็นคำนามแปลว่าการบริโภคเพอร์คาปิต้าคอนซัมชันคือการบริโภคต่อหัวหรือการบริโภคต่อคนค่ะเป็นประธานหลักในประโยคที่2เวิร์บหลักในประโยคที่2คือคำว่า remain ค่ะพี่ถามว่าเวิร์บข้างหน้าคำว่า is present simple ถูกป่ะเวิร์บข้างหลังก็ควรใช้เป็น present เหมือนกันค่ะ remain เติม s ถามว่าถูกไหมคะ consumption เป็นประธาน remain ต้องเติม s ถูกไหมถูกแล้วค่ะเพราะฉะนั้นข้อ2 remains quite low ก็ถูกแล้ว less than 500 grams a year ก็คือบอกว่าน้อยกว่า500กรัมต่อปีก็โอเคก็ถูกแล้วผิดที่ข้ออะไรคะ1 2 3ถูกผิดที่ข้อ4ใช่ไหมคะถามว่าทำไมถึงผิดที่ข้อ4คะเพราะเก่งมากค่ะน้องคะก็เพราะว่าคำว่าverb หลักในประโยคที่2ประธานหลักมาแล้ว consumption verb หลักก็มาแล้วคือคำว่า remain เพราะฉะนั้นคำว่า compare ไม่มีทางเป็น verb หลักถูกป่ะต้องเป็นตัวขยายการใช้ตัวขยายมี2เวอร์ชันคือใช้ verb ing กับ ed ช่อง3ถ้าเป็น verb ing แปลว่าอะไรคะ verb ing แปลว่าประธานเป็นคนทำเองถ้า ed ช่อง3แปลว่าอะไรคะแปลว่าประธานถูกทำใช่ป่ะถามว่าการบริโภคต่อหัวการบริโภคมันจะไปเปรียบเทียบตัวเองหรือการบริโภคจะถูกคนเปรียบเทียบ compare แปลว่าเปรียบเทียบถูกไหมคะการบริโภคต้องถูกคนเปรียบเทียบมันไปเปรียบเทียบตัวเองไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นค่ะเราไม่ใช้ ing เราต้องใช้เป็น ed ช่อง3ถูกปะก็เปลี่ยนจาก comparing เป็น compared with ทันไหมทันไหมคะต้องไงน้องไม่ทันปะโอเคงั้นเปลี่ยนไปที่ข้อ2นะคะน้องคะทันนะไปที่ข้อ2ค่ะต่อน้องข้อ2เหมือนเดิมนะคะก็พี่จานจดให้ฟังก่อนแล้วน้องก็เลือกใช้ไปนะคะ A revision of the accounting regulations regarding debt restructuring is expecting to help improve bank performance features for the fourth quarter แปลว่าอะไรคะแปลว่าการปรับแก้หรือการทบทวนนะคะกฎเกณฑ์ทางด้านบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการโครงสร้างดอกเบี้ยการจัดการโครงสร้างแบบโครงสร้างหนี้อ่ะถูกคาดหวังว่าจะช่วยปรับปรุงในเรื่องของการปฏิบัติการของธนาคารในไตรมาสที่4นี้น้องคะถามมีคำศัพท์ข้อไหนที่น้องไม่ได้ไหมคะมาดูคำศัพท์กันค่ะ revision ค่ะ revision มันจะกลัวคือคำว่า revise revision นะคะตัวนี้มาจากเวิร์บคือคำว่า revise revise แปลว่าอะไรคะ revise เป็นเวิร์บแปลว่าปรับปรุงแก้ไขทบทวนเพราะฉะนั้น revision มันก็เลยเป็นคำนามแปลว่าอะไรคะแปลว่าการปรับปรุงแก้ไข
การทบทวนหรือการแก้ไขนั่นเอง accounting น้องรู้ทุกคนค่ะแปลว่าอะไรคะแปลว่าบัญชีค่ะ regulation แปลว่าอะไรคะ regulation แปลว่ากฎเกณฑ์ข้อบังคับค่ะเอ๊ะพี่เขียนตัวเท่านี้น้องเห็นป่ะคะเห็นเนาะไม่เล็กเกินไปอะค่ะdebt แปลว่าอะไรคะ debt debt แปลว่า debt แปลว่านี่ค่ะ restructuring แปลว่าอะไรคะน้องคะ structure ตัวเนี้ย structuring มาจากคำว่า structure ค่ะ structure แปลว่าอะไรคะน้อง structure แปลว่าโครงสร้างป่ะเพราะฉะนั้น restructuring แปลว่าอะไรคะ restructuring แปลว่าการปรับโครงสร้างค่ะทันป่ะ re แปลว่าทำใหม่อ่ะก็คือ againเก็ตป่ะคำว่า structure แปลว่าโครงสร้าง d แปลว่า again ค่ะน้องคะเพราะฉะนั้นต่อมาค่ะคำว่าไม่กี่ถึงไหนนะลืมอีกแล้วอะ restructuring ค่ะ structure แปลว่าอะไรคะแปลว่าโครงสร้าง d แปลว่า d แปลว่าทำใหม่แปลว่า again อะเพราะฉะนั้น restructuring คือทำโครงสร้างใหม่ก็เลยแปลว่าอะไรคะแปลว่า restructuring ก็คือแปลว่าแบบการปรับโครงสร้างนั่นเองในที่นี้ก็คือเป็นการปรับโครงสร้างของหนี้performance แปลว่าอะไรคะ perform เป็น verb ถูกป่ะ perform เป็น verb แปลว่าปฏิบัติถูกไหมคะเพราะฉะนั้น performance แปลว่าอะไรคะแปลว่าปฏิบัติการอันนี้ก็เป็นคำนาม feature แปลว่าอะไรคะ feature แปลว่าลักษณะเด่นค่ะพอเดอร์แปลว่าอะไรคะไตรมาสค่ะน้องคะ The fourth quarter คือในช่วงไตรมาสที่4 1ไตรมาสคือกี่เดือนค่ะน้องพี่ถามหน่อย1ไตรมาสกี่เดือนไตรแปลว่าอะไรคะไตรแปลว่า3 1ไตรมาสคือ3เดือนค่ะในที่นี้ก็คือไตรมาสที่4นั่นเองเก็ทป่ะอันนี้ไม่เกี่ยวจะบอกเฉยๆรอบคันไหมคะเอ๊พี่เขียนคำว่าปฏิบัติตกขอบป่ะเนี่ยคือคำว่าปฏิบัตินะโอเคโอเคเรามาดูค่ะทวนหนึ่งรอบทวนหนึ่งรอบเพื่อน้องลอกตรงไหนไม่ทันนะคะอันนี้ค่ะ revision ค่ะ revision แปลว่าอะไรคะ revision มาจาก verb คือคำว่า revise แปลว่าปรับปรุงแก้ไขเพื่อน revision ก็เลยแปลว่าแบบการปรับปรุงการแก้ไขนะคะ accounting แปลว่าทางการบัญชีค่ะ regulation คือกฎข้อบังคับ debt แปลว่านี่ restructuring มาจาก verb คือมาจากคำนามคือคำว่า structure เป็นคำนามแปลว่าโครงสร้าง d แปลว่าทำใหม่แปลว่า again restructuring ก็คือแปลว่าการทำโครงสร้างใหม่ก็คือการปรับโครงสร้าง performance ค่ะมาจาก verb คือคำว่า perform แปลว่าปฏิบัติแปลว่ากระทำค่ะ performance ซึ่งเป็นคำนามแปลว่าปฏิบัติการส่วนคำว่า feature แปลว่าลักษณะเด่นค่ะแล้วก็สุดท้ายคำว่า quarter แปลว่าไตรมาสค่ะหนึ่งไตรมาสก็คือไตรแปลว่า3เพราะฉะนั้นหนึ่งไตรมาสก็คือ3เดือนนั่นเองในที่นี้ก็คือ the fourth quarter คือในช่วงไตรมาสที่4ทันไหมคะเรามาลองไล่กันดูค่ะว่าข้อนี้ผิดที่ข้อไหนน้องไม่ให้ตอบข้อ1บ้างมีไหมข้อ2มีไหมคะ3อ่ะ4มีป่ะยังคงมีคนที่ไม่ยกมือค่ะคืออะไรคะคนที่ไม่ยกโอเคเรามาไล่ดูกันไปทีละข้อเลยค่ะประธานหลักของประโยคนี้อยู่ที่คำว่าอะไรคะน้องประธานหลักของประโยคอยู่ที่คำว่า revision ถูกป่ะนี่คือประธานหลักค่ะหลัง of จบถึงไหนคะที่เป็นตัวขยายจบถึง restructuring เก่งมากค่ะทั้งหมดนี้เป็นตัวขยาย revision ถูกป่ะ verb หลักคือคำว่า is expecting ถูกไหมคะโอเคค่ะเราดูแค่นี้ก่อนค่ะ a revisionOf accounting regulations regarding debt restructuring. ดูแค่นี้ถึงแค่จบวงเล็บสีชมพู A revision of accounting regulations regarding debt restructuring. ถูกไหมคะแปลว่าการปรับปรุงแก้ไขกฎข้อบังคับทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับโครงสร้างหนี้ใช้คำว่า regulations เติม s ถูกไหมคะถูกแล้วเพราะอะไรคะเพราะกฎข้อบังคับทางการบัญชีอ่ะไม่ได้มีข้อเดียวถูกไหมคะมีหลายข้อเมื่อมีหลายข้อน้องต้องใช้นามเอกพจน์หรือพหูพจน์คะนามพหูพจน์ใช้นามพหูพจน์ regulation เติม s หรือไม่เติมคะ
เติม s ตัวเนี้ยถูกแม่ใช้ regarding เป็นตัวเชื่อมถูกไหมคะ regarding ก็คือเกี่ยวข้องกับเรื่องของการปรับโครงสร้างนี่ใช้ regarding ถูกปะถูกแล้วค่ะน้องคะเพราะฉะนั้นข้อ1ถูกต้องแล้วข้อ2 3 4ตอบข้อไหนคะเรามาดูข้อ2ค่ะประธานหลักของประโยคคือคำว่า revision verb หลักคือคำว่า is expecting ว่ะคะข้อนี้มันต้องแปลว่าการปรับปรุงแก้ไขกฎข้อบังคับทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างเรื่องหนี้ถูกคาดหวังว่าจะช่วยปรับปรุงการลักษณะเด่นของการปฏิบัติการของธนาคารในช่วงไตรมาสที่4นี้ถูกป่ะถามว่า revision ซึ่งเป็นคำนามแปลว่าการทบทวนการแก้ไขการทบทวนแก้ไขคาดหวังตัวเองได้ไหมคะหรือมันต้องถูกคนคาดหวังคะมันคาดหวังตัวเองไม่ได้ถูกป่ะการทบทวนแก้ไขมันจะไปคาดหวังตัวเองได้ไงมันไม่มีความรู้สึกค่ะมันต้องถูกคาดหวังโดยคนถูกไหมคะถ้ามันถูกคาดหวังพี่ถามหน่อยต้องใช้ verb to be บวก verb ing หรือ verb to be บวก ed ช่อง3ค่ะแปลว่าถูกคาดหวังต้องใช้ passive ค่ะเพราะฉะนั้นจึงผิดที่ข้อ2ค่ะเพราะข้อ2ใช้เป็น verb ing เราก็แก้เป็นอะไรคะเป็น passive 3ก็กลายเป็น is expectedทันป่ะก็คือ our revision is expected ถูกคาดหวังในที่นี้ก็คือ by people ค่ะถูกคาดหวังโดยใครคือโดยคนซึ่งโดยปกติแล้วคำว่า by people ก็ไม่เขียนกันอยู่แล้วเห็นไหมตกคอไปแล้วป่ะเขียนตกคอเป็นประจำค่ะ is expecting by people is expected by people ค่ะเห็นไหมโอเคเห็นป่ะนี่นะแก้จากis expecting เป็น is expected ละคำว่า by people นะคะน้องคะเวลาน้องเขียนสอบไม่ต้องเขียน by people ลงไปนะโดยมากแล้วคำว่า by people คนจะไม่เขียนนะคะเพราะเขาละไว้ในฐานที่เข้าใจว่าถูกคาดหวังโดยใครก็ต้องถูกคาดหวังโดยคนเก็ตป่ะไม่ได้ถูกคาดหวังโดยหมาแมวที่ไหนเพราะฉะนั้นโดยส่วนใหญ่นะคะภาษาอังกฤษน้องไม่อ่านได้เลยร้อยละ90เขาจะไม่เขียนถ้ามันใช้คำว่า by people อย่างเงี้ยโดยมากอะถ้ามันความหมายอย่างเงี้ยเขาจะไม่เขียนกันนะคะเขาจะละไว้ในหัดที่เข้าใจต่อมาค่ะ is expected to help improve bank performance features for the fourth quarter น้องดูประโยคข้างล่างค่ะมัน is expected ก็คือ revision คือการปรับปรุงแก้ไขถูกคาดหวังว่าเป็นไงคะ to help improve bank performance features ค่ะน้องคะพี่ถามหน่อยค่ะเขาใช้ expected to ค่ะ to ต้องบวกกับอะไรคะน้องคะverb infinitive verb ing หรือ verb ed ช่อง3คะน้องใช้ to น้องต้องบวกกับ verb infinitive ถูกไหมคะในที่นี้ verb infinitive คือคำว่า help ถูกต้องแล้วเป็น verb infinitive ถูกไหมคะหลังคำว่า help ค่ะน้องคะ let help make บวกกับ verb infinitive จำได้ไหมคะเคยสอนปะอันนี้ไม่แน่ใจนะคะถ้าเคยสอนแล้วน้องก็ท่องๆอีกทีนึงนะคะถ้ายังไม่เคยสอนน้องก็ลองนะ let help make ค่ะน้องคะ3ตัวเนี้ยจะบวกกับ verb infinitive ทันป่ะหมึกเริ่มหมดค่ะเปลี่ยนปากกาแบบนึงโอเค let help make นะคะน้องคะต้องบวกกับ verb infinitive ค่ะเพราะฉะนั้นในที่นี้เรามาดูค่ะถ้าน้องอันนี้ถ้าน้องเจอ to โดยมากนะคะ to อ่ะจะบวกกับ verb infinitive โดยมากแค่โดยมากเท่านั้นนะน้องอันนี้ก็มึงจะหมดอีกแล้วทำไมเดี๋ยวนี้ที่มีตำแหน่งการมึงจะหมด let help make บวก verb infinitive แล้วโดยมาก to ก็จะบวกกับ verb infinitive เหมือนกันโอเคป่ะเรามาดูค่ะข้อนี้ to ค่ะบอกว่า is expected to ก็ต้องบวกกับ verb infinitive คือ to help ถูกปะ let help make บวกกับ verb infinitive ถูกไหมคะบวกกับ verb infinitive improve เป็น verb infinitive ไหมคะน้องเข้าใจคำว่า verb infinitive ปะคะ verb infinitive คือ verb ที่ไม่มีการเติม s e s e d อะไรทั้งนั้นคือ verb ที่เป็นตัวมันเองอะยัง help อย่างเงี้ยก็คือแค่ help แบบไม่มีการเติม s e s i n g e d ไม่มีการเติมอะไรทั้งนั้นนี่คือ verb infinitive เก็ตปะlet help make ต้องบวกกับ verb infinitive ค่ะถามว่าหลัง help คือคำว่า improve improve เป็น verb infinitive ไหมคะเป็นเพราะฉะนั้นข้อ3ถูกแล้วนึกออกปะ bank performance features ค่ะก็คือลักษณะเด่นในเรื่องของการปฏิบัติการของธนาคารก็ถูกแล้วไม่มีอะไรผิดปะ
ราะฉะนั้นข้อนี้ก็จบค่ะทันไหมลองใหม่หนึ่งรอบนะคะน้องคนไหนไม่ทันจะได้แบบกลับวงที่รอบนี้นะคะ A revision of accounting regulations regarding debt restructure is expecting to help improve bank performance features for the fourth quarter แปลว่าอะไรครับแปลว่าการปรับปรุงแก้ไขข้อบังคับทางการบัญชีที่เกี่ยวข้องกับการปรับโครงสร้างหนี้ถูกคาดหวังว่าจะช่วยปรับปรุงลักษณะเด่นของการปฏิบัติการของธนาคารในช่วงไตรมาสที่4นี้ค่ะเรามาดูคำศัพท์ค่ะเริ่มที่คำแรกคำว่า revision ค่ะ revision เป็นคำนามแปลว่าการปรับปรุงการแก้ไขมาจากเวิร์บคือคำว่า revise ค่ะซึ่งแปลว่าปรับปรุงแก้ไขทบทวน accounting แปลว่าทางการบัญชี regulation แปลว่ากฎข้อบังคับค่ะ debt แปลว่าหนี้ restructuring มาจากเวิร์บคือคำว่าเฮ้ยมาจากคำนามคือคำว่า structure ค่ะ structure แปลว่าอะไรคะแปลว่าโครงสร้างรีแปลว่าอะไรคะรีแปลว่าทำใหม่แปลว่า again ค่ะเพราะฉะนั้น restructuring ก็คือการทำโครงสร้างใหม่ก็คือการปรับโครงสร้างนั่นเองต่อมาคำว่า performance ค่ะมาจาก verb คือคำว่า perform perform เป็น verb แปลว่าปฏิบัติการกระทำการอะไรอย่างเงี้ย perform เป็น verb แปลว่าปฏิบัติกระทำ performance จึงเป็นคำนามแปลว่าการกระทำหรือปฏิบัติการค่ะ feature แปลว่าลักษณะเด่นต่อมา quarter ค่ะ quarter แปลว่าไตรมาส1ไตรมาสกี่เดือนคะไตรแปลว่า3มาใช้ quarter คือไตรมาสก็คือ3เดือนทันปะต่อมาเราก็ไล่ดูทีละข้อค่ะน้องคะประธานหลักของประโยคนี้อยู่ที่คำว่า revision ถูกไหมแล้ว verb แรกอยู่ที่คำว่า is expecting ป่ะคะเพราะฉะนั้นตั้งแต่ off ไปจนถึง restructuring พวกนี้จะเป็นตัวขยายค่ะเนาะเราก็มาดูกันค่ะข้างในตัวขยายเขาใช้คำว่า a revision of the accounting regulations regarding debt restructuring ถูกป่ะถามว่าข้อ1ค่ะ regulation เติม s ถูกไหมกฎข้อบังคับทางการบัญชีมีข้อเดียวหรือหลายข้อมีหลายข้อถูกไหมคะเพราะฉะนั้น regulation เติม s ถูกป่ะถูกแล้วกฎข้อบังคับทางการบัญชีเกี่ยวกับเรื่องการปรับโครงสร้างหนี้ใช้ regarding ถูกไหมคะถูกแล้วข้อ1ถูกแล้วค่ะต่อมามาดูที่ข้อ2ประธานหลักของประโยคที่คำว่า revision verb ที่คำว่า is expecting ถามว่าประธานของประโยคนี้คือการทบทวนแก้ไขมันคาดหวังตัวเองหรือมันถูกคาดหวังโดยคนคะมันต้องถูกคาดหวังโดยคนปะถ้าถูกคาดหวังโดยคนใช้ verb to be บวก ing หรือ ed ช่อง3ค่ะต้องบวกกับed ช่อง3เพราะฉะนั้นค่ะในที่เนี้ยเขาดันใช้ verb ing เพราะฉะนั้นจึงผิดที่ข้อ2ก็แก้จาก is expecting เป็น is expected ในที่นี้ก็คือ is expected by people แต่โดยปกติในจุดๆนี้เขาจะไม่เขียนคำว่า by people โอเคปะต่อมาค่ะ a revision is expected to help improve bank performance featuresto ค่ะ is expected to บวก verb infinitive ค่ะ help เป็น verb infinitive ยังเป็นแล้ว help let help make บวกกับ verb infinitive ค่ะจำได้ป่ะ to บวก verb infinitive let help make บวก verb infinitive ค่ะ verb infinitive คืออะไรคือ verb ที่ไม่มีการเติม sesed ing ไม่มีการเติมอะไรทั้งนั้นนี่คือ verb infinitive ทันป่ะเพราะฉะนั้นค่ะHelp บวกกับ verb infinitive improve เป็น verb infinitive ยังเป็นแล้วเพราะฉะนั้นข้อ3ก็ถูกต้องค่ะ Bank performance features ก็คือลักษณะเด่นในการปฏิบัติการของธนาคารก็ถูกต้องแล้วไม่มีข้อผิดตรงไหนทันไหมทันป่ะเพราะฉะนั้นเราก็จะผ่านจากข้อ2นะคะไปเป็นข้อ3หาข้อ3ไม่เจออีกอ่ะช่วงนี้ตรงกองที่สองที่เป็นกองลกๆเลยค่ะเนาะเดี๋ยวนะไปข้อ3ทันป้าพี่ผ่านแล้วนะข้อ3เลยนะทันใช่ไหมขบวนการเด็กส้มซ่องสุมความรู้ทุกคืนวันเรานั่งดู VCD on School